เพิ่งลงจากรถเมล์ครับกินมาแล้วดิโหไม่ต้องห่วงน่าจะอีกประมาณสักพักหนึ่งอ่ะกินแล้วครับแต่นี่ว่าจะแวะ drive ดูซื้อกาแฟมาดื่มก่อนครับอ๋อพอดีเจมตื่นสายครับแต่นี่กำลังจะออกแล้วครับอยู่บนรถแล้วเดี๋ยวขึ้นทางด่วนแป๊บเดียวก็ถึงแล้วครับรีบถึงก่อนเวลาอยู่แล้วไม่เช้าออกจากบ้านเนี่ย5:00เนี่ยรู้ว่าวันก่อนอ่ะดินเผลอตื่น6:00ใช่ป่ะตอนจะไปทำงานอ่ะเกือบขึ้นรถไม่ทันไกลมากเนี่ยเดินมาสักพักเริ่มเหนื่อยแล้วเนี่ยถ้าเงินรางวัลไม่เยอะขนาดนี้นะดินก็คงไม่มาแล้วไม่ใช่ร้านอะไรเหรอแสนเดียวเก่งมากเลยนะครับคือเจมชอบในการวาดท้องฟ้าโดยใช้เทคนิค drawing อะลายเส้นทำให้รู้สึกถึงอารมณ์ไม่ต่างกับใช้สีเลยท้องฟ้าเขานี่ไม่เหมือนคนอื่นจริงๆส่งกับที่หนึ่งละมันย้อนมาถึงที่หนึ่งครั้งแรกเลยเนี่ยที่ชนะส่งมาต้อง3ปีแต่ครั้งนี้ดินไม่ชนะดินก็คงจะเลิกวาดรูปแล้วชอบสิชอบมากๆด้วยแต่ชอบอย่างเดียวมันไม่พอป่ะดินแค่รู้สึกว่าแบบดินอาจจะเลิกจริงจังกับการวาดรูปเอาอะแต่ก็คงวาดเล่นๆอยู่แหละโอ้ยศิลปินอะไรเนาะแค่เรียกตัวเองว่าศิลปินก็ฟังดูแปลกๆอ่ะนะดินชนะแค่รางวัลเดียวเองนะเก่งสมที่หนึ่งจริงๆนี่ท้องฟ้าเจมนี่เสืออารมณ์ไม่เท่าจริงๆพ่อเคยเล่าให้ฟังอยู่ว่าเคยส่งรายการนี้แข่งเหมือนกันไม่ครับพ่อนี่แพ้แม่แต่ก็โม้มาว่าเป็นพรหมลิขิตที่ทำให้เขาได้เจอกันถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรเจมก็คิดว่างั้นนะใช่หรอเหมือนจะมีอะไรดีๆเรื่องแย่ๆเนาะฝนตกแป๊บเดียวก็ดีกว่าไม่ตกเลยใช่ป่ะล่ะปีนี้นะอากาศร้อนกว่าปีที่แล้วอีกอากาศนี้ก็ระวังไม่สบายแล้วกันใกล้ละนี่แค่คิดนี่ก็ตื่นเต้นขึ้นมาเลยโอ้ดินนะเคยเข้าไปดูงานคนอื่นเขาบ่อยๆนะโหสวยมากคือแบบเขาทำกันดีมากเลยอะแค่คิดนี่ก็ไม่รู้ว่าของดินจะได้ขึ้นโชว์เหมือนของคนอื่นป่ะเหรอเนาะจริงเหรอได้เดี๋ยวไว้ถ่ายรูปด้วยกันนะเพิ่งถึงเลยครับ
ได้สิครับเจมแต่งหล่อมาพอดีเลยนี่ต้องขอบคุณอาจริงๆนะครับถึงไม่ชนะก็ได้ทำงานกับอาร์ติสต์คนโปรดนี่ถ้าไม่มีอาเจมก็ไม่รู้ว่าจะได้โอกาสแบบนี้อีกไหมตอนแรกก็เป๋อยู่เหมือนกันนะครับคือเข้าใจที่พ่อบอกแล้วว่าเป็นผมที่คิดจริงๆเพราะงานเนี้ยพ่อกับแม่คาดหวังจริงๆเจมก็ไม่อยากทำให้เขาผิดหวังคุณอาก็ชมเกินไปครับใช่ๆครับผมอยู่ได้สักพักเดี๋ยวก็ต้องรีบไปแล้วครับคือไฟผมออกประมาณบ่าย35ครับครับผมได้ครับได้ครับเดี๋ยวเจอกันนะครับกำลังจะกลับแล้วครับอ๋อไม่ลืมของแม่เอา2 ไม้ใช่ป่ะโอเคได้เหมือนเดิมเนาะอืมโอเคครับได้เลยครับ